สู่เมืองไทยมีสาระในช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีแล้วครับว่าเทรนด์เรื่องของการลงทุนนั้นดูเหมือนว่าจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับธุรกิจประกันชีวิตเองนะครับในปีนี้2017นี้ครับเรื่องราวของประกันที่มีส่วนควบการลงทุนนั้นยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจจะพาผู้ชมมาคุยกันต่อในเบรกนี้ครับค่ะหลังจากนี้ไปนะคะจะคุ้นหูกันมากยิ่งขึ้นค่ะเมืองไทยยูนิตลิงจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งนะคะเรากับการผู้จัดการจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จูนค่ะให้พี่จูนเล่าให้เราฟังอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าครับสำหรับตัวของเทรนด์ประกันที่มีส่วนควบเรื่องของการลงทุนในเมืองไทยยูนิตลิงเป็นยังไงครับก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนที่นะคะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นยังเรียกว่าเทรนใหม่อยู่นะคะเพราะว่าสมัยก่อนเราจะคุ้นเคยค่ะว่าถ้าประกันชีวิตเนี่ยพูดถึงเรื่องผลตอบแทนเนี่ยมันจะเป็นอัตราคงที่เลยนะคะซึ่งบางมากซึ่งบางมากนะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊อยากจะได้รับความคุ้มครองนะแต่ก็อยากให้เงินส่วนนี้มันมีความเติบโตด้วยนะคะงอกเงยใช่ค่ะดอกเบี้ยที่เราเห็นใช่ค่ะนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นเรื่องของประกันชีวิตควบการลงทุนนะคะอย่างที่น้องมะเหมียวบอกนะคะหลายคนอาจจะสงสัยบอกว่าเอ๊ควบการลงทุนแปลว่าอะไรนะคะก็คือเป็นส่วนที่มีความคุ้มครองนะคะแต่พาร์ทเงินก้อนนึงเนี่ยแบ่งเป็นลงทุนนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะคะซึ่งลูกค้าค่ะสามารถที่จะเลือกได้เองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอันนี้มันก็เลยเป็นความคุ้มครองที่เราสามารถเลือกมีพาร์ทของการลงทุนเติบโตไปคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าผลตอบแทนนะคะก็ขึ้นอยู่กับกองทุนที่เราเลือกนะคะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะบางคนที่อาจจะชอบเสี่ยงเยอะๆนะคะอาจจะเลือกกองที่ความเสี่ยงสูงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเทรนด์ใหม่ที่บอกว่าแทนที่นะคะเราใช้เงินนะคะไปลงทุนนะคะหรือว่าซื้อประกันแล้วก็บอกว่าเอ๊ะผลตอบแทนไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็คือได้ทั้งความคุ้มครองและโอกาสรับผลตอบแทนค่ะค่ะก็คือว่าง่ายๆเนี่ยตัวความคุ้มครองก็จะเหมือนเดิมแหละนะคะตามกรรมธรรม์หลักๆแต่ว่าเรื่องผลตอบแทนก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าที่จะเข้าไปเลือกลงทุนในแต่ละกองทุนของทางเมืองไทยประกันชีวิตใช่ค่ะนะคะแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญนะคะก็คือปกติเวลาเราซื้อความคุ้มครองหรือซื้อกรมธรรม์บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะอยากได้ความคุ้มครองเท่านี้เบี้ยเท่าไหร่นะคะอันนี้มันก็เลยมีความสะดวกยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะกรมธรรม์ประเภทนี้นะคะต้องบอกว่าอย่างของเมืองไทยยูนิตลิงก์หนึ่งนะคะเราสามารถกำหนดได้ว่าเบี้ยเท่าไหร่นะคะอย่างไม่ใช่บอกว่าอุ้ยปีนี้จะแบ่งเงินโอ้จะซื้อบ้านจะอะไรอย่างนี้เรามีเงินที่เราจะสามารถชำระเบี้ยได้เท่าไหร่เรากำหนดได้นะคะอันที่สองก็คือกำหนดในเรื่องของความคุ้มครองได้ด้วยนะคะปกติจะมาเลยบอกว่าด้วยอายุเท่านี้นะคะอย่างน้องมะเหมี่ยวนี่20ใช่ไหมคะต้นค่ะ20ต้นนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เรามาได้เลยมันจะเป็นจำนวนเท่าของเบี้ยนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติบอกว่าเลือกที่บอกว่า 50,000 นะคะอาจจะดูได้เลยความคุ้มครอง80เท่า4ล้านนะคะงั้นตรงนี้ก็คือความยืดหยุ่นตัวที่2นะคะตัวที่3ค่ะก็คงจะเป็นในเรื่องที่บอกว่าถ้าเราต้องการใช้เงินปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตถ้าต้องการใช้เงินจริงๆก็อาจจะต้องมาเรื่องว่าเซเลนเดอร์เวนคืนกู้จากกรมธรรม์นะคะอันนี้เนื่องจากว่ามีพาร์ทที่เป็นเงินลงทุนค่ะเราสามารถถอนได้งั้นก็จะมีลิควิดิตี้ละที่แตกต่างนะคะกรมธรรม์ของเราจริงๆเป็นโฮลไลฟ์บางคนบอกโอ้โหอย่างงี้ไม่ได้ใช้เงินใช่มั้ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามีถอนได้อันนี้นี่เองนะคะว่าถ้าเราลงทุนไป10ปีผลตอบแทนขาขึ้นถอนบางส่วนมาหรือช่วงไหนที่เราช็อตเงินมีความต้องการใช้แทนที่จะต้องไปกู้หรือว่าเวนคืนทั้งหมดเราคือสามารถถอนได้นะคะนอกจากถอนได้แล้วเนี่ยตัวที่4คือบอกว่าเพิ่มได้ด้วยนะคะอย่างที่แชร์บอกว่าอุ๊ยลงทุนไปโอชอบเนอะเปิดกองที่เราเลือกนี่โอเคเลยนะคะปีนี้มีเงินเก็บเงินออมเพิ่มขึ้นใส่ปีนี้ได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความยืดหยุ่นว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากลงทุนเพิ่มก็สามารถเติมเข้าไปได้ด้วยเป็นท็อปอัพนะคะสุดท้ายก็ต้องบอกว่าถ้าเราเลือกเป็นลักษณะคือเรามี2แบบนะคะก็คือเป็นซิงเกิลพรีเมียมก็คือมาก้อนเดียวเลยคุ้มครองยาวไปตลอดนะคะกับอีกอันนึงเป็นเรกูล่าพรีเมียมสำหรับบางคนที่บอกว่าอยากจะทยอยลงทุนด้วยได้ความคุ้มครองด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ายาวไปตลอดบางคนบอกโอ้โหตายละแล้วฉันเกษียณล่ะหรือฉันอยากจะพอล่ะก็ต้องบอกว่าตัวของเมืองไทยยูนิตลิงก์1เนี่ยเลือกได้นะคะว่าหยุดพักชำระเบี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นสมมติว่าไปจนถึงเราจะใกล้เกษียณละเราบอกว่าเราพอแล้วก็คือหยุดเลยนะคะก็สามารถที่จะยังคงได้รับความคุ้มครองต่อนะคะส่วนเงินลงทุนก็เติบโตตามในเรื่องของการลงทุนต่อไปค่ะค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากใช่ค่ะนี่ก็เลยเป็นที่บอกว่าเป็นทางเลือกใหม่นะคะที่ความคุ้มครองที่เราเลือกเนี่ยสามารถมีของเรื่องของการลงทุนเข้ามานะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะว่ากรมธรรม์สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับผมใน100บาทที่เราใส่เข้ามาในเมืองไทยยูนิตลิงก์1เนี่ยจะถูกกันเข้ามาเป็นส่วนความคุ้มครองเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นส่วนการลงทุนเท่าไหร่ครับก็ต้องบอกว่าในปีแรกนะคะก็จะมีการอะโลเคทนะ
ะคะว่าในส่วนที่เป็นความคุ้มครองก็คือค่อนข้างจะชัดเจนมีความโปร่งใสนะคะปกติเราจ่ายเบี้ยไปเราก็ไม่รู้แหละว่าพาร์ทไหนเป็นยังไงนะคะแต่พวกยูนิตลิงก์จะชัดเจนว่าจะมีการหักนะคะค่าการประกันภัยนะคะ cost of insurance นะคะค่าดำเนินการนะคะค่า policy fee ซึ่งพาร์ทนี้จะถูกหักตอนต้นแล้วก็เป็นพาร์ทที่เราสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามปกตินะคะนั่นหลายคนอาจจะบอกว่าหักได้ไหมก็พาร์ทที่เป็น insurance หักได้นะคะส่วนที่เหลือค่ะนะคะในปีแรกอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะก็จะไปลงในส่วนของการลงทุนนะคะทีนี้พอปีต่อไปถ้าเป็นเรกูล่าพรีเมียมนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีความโปร่งใสมีรายงานให้ดูเป็นรายเดือนนะคะติดตามได้ว่าผลตอบแทนของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างสัดส่วนของการลงทุนมันจะกี่เปอร์เซ็นต์มันจะขยับปรับเปลี่ยนได้เองด้วยตัวเราหรือว่ามันจะถูกฟิกซ์เข้าไปที่รูปแบบของกรมธรรม์ค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของการลงทุนนะคะก็เป็นสเต็ปค่ะว่าอันที่หนึ่งก็คือหนึ่งต้องทำประเมินความเสี่ยงก่อนนะคะหลายคนที่เคยลงทุนแต่ประกันอาจจะบอกวิต้องมาทำแบบประเมินความเสี่ยงหรอนะคะเหมือนการลงทุนกองทุนรวมเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งนะคะต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงนะคะว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะพอเสร็จแล้วค่ะก็เป็นสเต็ปสองนะคะว่าจากความเสี่ยงที่ว่านะคะการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับคุณนี่มาแล้วเรื่องของ asset allocation นะคะว่าถ้าเป็นลักษณะ conservative ใช่เป็นคนชอบเสี่ยงไหมคะอันนี้เสี่ยงเต็มแม็กเสี่ยงเต็มแม็กนะคะยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่นะคะตายแล้ว20ต้นๆเหมือนกันนะคะโอเคนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่20ปลายแล้วหรือเกินนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นพวก50นะคะก็จะมีแบบที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟนะคะจัดพอร์ตให้นะคะถ้าเป็นที่บอกว่าอายุ30 40ความเสี่ยงปานกลางเริ่มมีครอบครัวนะคะพอร์ตก็จะเป็นโมเดเรทนะคะแล้วก็20ต้นๆนะคะเหมือนน้องทั้งสองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพอร์ตแอคทีฟนะคะงั้นตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่บอกว่าจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงเรานะคะแล้วก็จะมีรายงานให้เป็นรายเดือนนะคะแต่ความยืดหยุ่นยังไม่จบค่ะก็คือว่าถ้าเวลาผ่านไปนะคะเราเห็นว่า performance นะคะอยากจะเปลี่ยนกองทุนสามารถที่จะสวิตช์กองทุนได้เปลี่ยนได้ความถี่เป็นยังไงบ้างก็สำหรับของเมืองไทยเองนี่คือเปลี่ยนได้นะคะก็ได้ตลอดนะคะแต่ว่าฟรีใน4ครั้งแรกนะคะค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็กองทุนที่เรามีให้เลือกค่ะในปีนี้นี่ต้องมีต้องบอกว่า20กว่ากองทุนนะคะแล้วก็มีครบในทุกระดับความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะในเชิงของ asset allocation น่าจะมีส่วนที่เป็น money market นะคะน่าจะมีส่วนที่เป็น fixed income นะคะมี equity เรามีหมดนะคะก็ต้องบอกว่าเรียกว่าในตอนนี้เรามีครบในทุกระดับความเสี่ยงเลยนะคะบางคนที่บอกว่าจัดพอร์ตแล้วต้องมี Money Market ของเราก็มีช้อยให้เลือกนะคะ Fixed Income เราก็มีนะคะกองผสมก็มีนะคะ Equity Fund นะคะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะมีทั้งกองที่จ่ายปันผลและไม่จ่ายปันผลอันนี้เป็นจุดเด่นเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะบางทีเราลงทุนยาวนะคะมันจะมีกระแสเงินออกมาบ้างมั้ยก็ต้องบอกว่า Unit Link ของเมืองไทยประกันชีวิตมีเงินปันผลด้วยนะคะในกรณีที่เราเลือกกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลค่ะนะคะนอกจากนี้ต้องบอกว่าพิเศษคือเรามีในเรื่องของทองคำนะคะแล้วปีนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีกองทองคำก็มีนะคะแล้วปีนี้ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นกอง property fund นะคะงั้นหลายคนอาจจะบอกว่าอยากจะที่จะจัดพอร์ตนะคะในเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะคะก็ต้องเรียกว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตอบเติมเต็มให้ได้ค่ะ20กว่ากองทุนนี้ในกี่บลจ.ด้วยกันคะก็มีทั้งหมดประมาณ4หรือ5บลจ.ด้วยกันนะคะแต่ก็ cover ใน cover หมดค่ะใช่ค่ะนะคะครับผมเรื่องของสัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์เราเลือกได้เองในยูนิตลิงก์ของเราเองหรือว่า1กรมธรรม์1ยูนิตลิงก์เนี่ยเลือกได้แค่ผูกกับโปรดักต์เดียวครับกับกองทุนอ๋อในส่วน1กรมธรรม์ตอนนี้เราเลือกได้ทั้งหมด5กองทุนด้วยกันนะคะ allocate ในกองทุนนี้ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าทำแบบประเมินแล้ว1เนี่ยเราจะมีพอร์ตแนะนำนะคะตามระดับความเสี่ยงแต่สมมุติถ้าบอกอุ๊ยตายละใจชอบเสี่ยงกว่านี้อีกนะคะก็สามารถปรับได้นะคะโดยที่อาจจะบอกว่าปรับสัดส่วนหรือเลือกกองที่ตัวเองชอบนะคะซึ่งเลือกได้ตั้ง5กองเนี่ยได้5กองก็ได้เลยตาม asset location ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ทางน้องมะเมียบอกก็คือเรามีหลายบลจ.นะคะไม่ว่าจะเป็นบลจ.กสิกรไทยนะคะอัมบดีนะคะกรุงศรีแล้วก็ CIMB นะคะงั้นก็เรียกว่าเป็นวาไรตี้ที่เป็น one stop shopping สำหรับลูกค้านะคะแทนที่บอกว่าเอ๊ะต้องมานั่งเลือกนะคะในหลายๆที่นะคะก็มีตัวของ Unit Link ตัวนี้แหละเป็นตัวที่จัดพอร์ตแล้วก็ลงทุนออมระยะยาวไปกับเราค่ะครับผมจริงๆแล้วก็จะแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะมันต้องบอกว่าเป็นลูกค้าของเราดีกว่าที่กำลังจะร่วมมาเป็นนักลงทุนนะคะบางคนก็อาจจะใช้วิธีนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะเริ่มก้าวสู่เรื่องของการลงทุนนะคะแนะนำยังไงดีในเรื่องของบางคนที่อาจจะกลัวความเสี่ยงหรือว่ากลัวว่าเงินจะสูญไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะคะอย่างวัยอย่างน้องๆนะคะคือ
รับความเสี่ยงได้นะคะการที่ไม่เสี่ยงเลยอาจจะเสี่ยงมากกว่าอีกนะคะเพราะนั้นตรงจุดหนึ่งก็คือทำแบบประเมินก่อนนะคะแล้วมาดูตามพอร์ตที่เราแนะนำนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากรมธรรม์ประเภทนี้เนี่ยมันคือสำคัญที่สุดคือเรื่องของ protection นะคะแน่นอนเราได้เรื่องความคุ้มครองชีวิตและจำนวนเท่าที่สูงคือยังไงถึงแม้ว่าตลาดจะขึ้นจะลงจะผันผวนความคุ้มครองเนี่ยยังอยู่ถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็มันสามารถเลือกได้ยิ่งอายุน้อยนะคะถ้าเป็นลักษณะเป็นการออมเก็บเงินนะคะก็แนะนำว่าเป็นลักษณะ regular premium นะคะจ่ายเป็นรายปีนะคะ3เดือน6เดือนเลือกได้หมดนะคะทีนี้มันเจ๋งพิเศษยังไงก็ต้องบอกว่าอย่างวัยเริ่มต้นจะเก็บเงินนะคะเอ้ยภาระเยอะจะเริ่มผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะอาจจะเรื่องที่บอกว่า protection เยอะนี่คือความยืดหยุ่นของ unit link นะคะเบี้ย 50,000 นะคะลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองได้ถึง80เท่านั่นคือ4ล้านครับ4ล้านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดพิเศษละที่บอกว่าในวัยเริ่มต้นอาจจะมองบอกว่าเอ๊ะถ้าเรามีภาระเยอะนะคะเน้น protection นะคะงั้นบางคนที่บอกว่าเริ่มสร้างครอบครัวนะคะต้องส่งลูกเรียนนะคะยังมีภาระเยอะอาจจะเลือกสัดส่วนความคุ้มครองที่สูงนะคะเสร็จแล้วพอลูกเรียนจบค่ะนะคะหรือว่าระหว่างที่เก็บตังค์อาจจะเป็น education plan ไปเลยนะคะถอนได้อย่างที่บอกว่า15ปีลูกเริ่มเข้ามหาลัยนะคะถอนตรงนี้ออกมาที่จะเป็นเงินส่งลูกเรียนต่อนะคะท้ายที่สุดพอเราลูกเรียนจบส่วนนี้ก็เน้นเป็นเรื่อง investment นะคะหรือว่าพอตอนเราใกล้เกษียณก็ลดความคุ้มครองลงนะคะปรับสัดส่วนมาเน้น investment แทนนะคะเพราะนั้นจริงๆมันก็จะมีเป็นเงินลงทุนในพาร์ทที่เยอะขึ้นตอนปลายสัดส่วนตัวนี้ปรับได้บ่อยแค่ไหนครับก็ปีละครั้งค่ะนะคะงั้นตัวนี้มันก็เลยจะบอกว่าเหมือนเป็น total life solution นะคะที่บอกว่าเริ่มได้ตั้งแต่น้องๆนะคะหรือวัยเริ่มต้นสร้างครอบครัวนะคะท้ายสุดพอเราเกษียณเราก็บอกว่างั้นลดความคุ้มครองและภาระเราไม่มีละนะคะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของลงทุนแทนนะคะสุดท้ายเงินลงทุนก้อนนี้นะคะก็เก็บไว้ถ้าไม่ใช้ก็สามารถที่จะมีทั้งทำเป็น retirement plan ถ้าจะใช้เองนะคะหรือเก็บไว้ก็คือบอกว่าเป็น legacy plan นะคะส่งทอดเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแหละนะคะสำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์นะคะของทางเมืองไทยประกันชีวิตที่อาจจะมีอยู่แล้วหรือว่าสนใจที่อยากจะซื้อความคุ้มครองเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะแหมทำยังไงให้ผลตอบแทนมันน่าสนใจดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสนใจแบบนี้เราจะมาติดต่อกันได้ที่ไหนสามารถที่จะพูดคุยกับตัวแทนทั่วไปเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการลงทุนเหมือนกันค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวแทนที่จะเสนอผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของ Unit Link เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่รับขึ้นทะเบียนนะคะกับทางคปภ.นะคะและก.ล.ต.ด้วยนะคะต้องมีใบอนุญาตมีใบอนุญาต2ใบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกว่ามาพบคือผู้เชี่ยวชาญเลยจริงๆนะคะในส่วนที่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตมีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนนะคะงั้นก็มาติดต่อได้ค่ะที่เมืองไทยประกันชีวิตนะคะเราก็มีคนลองโทรเข้ามาคอนเซ็ปต์ได้เลยนะคะ1766ว่าสนใจตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะแนะนำค่ะตัวแทนที่ไปวางแผนทางการเงินให้เราได้นะครับรับรองว่าจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะนี่มีเรื่องของการลงทุนเข้ามาด้วยตัวแทนน่าจะต้องผ่านการสอบซิงเกิลไลเซนส์มาแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทางด้านขอข้อมูลดีๆค่ะจากทางด้านพี่จุดอุมาพันธ์เจริญยิ่งนะคะท่านรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะส่วนชุดนี้นะครับก่อนจะจากกันไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับและในช่วงหน้าจะกลับมาพบกับช่วงของคนหัวคิดทันสมัยกันครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการนำเบี้ยประกันชีวิตมาใช้ลดหย่อนภาษีนะครับในส่วนของเบี้ย100,000แรกนะครับแล้วก็บำนาญลดหย่อนได้200,000หลังนะครับทีนี้ก็มีคำถามนะครับที่หลายคนชอบถามว่าเอ๊ะแล้วฉันควรจะทำแบบประกันบำนาญดีหรือเอาเงินที่เราจะเตรียมในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยมาซื้อ IMF ดีนะครับซึ่งผมต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นส่วนตัวคือทั้งสองส่วนเนี่ยมันมีส่วนช่วยกันนะครับในส่วนของ IMF นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการที่เราลงทุนระยะยาวในกองทุนรวมเนี่ยนะครับก็มีเงื่อนไขคล้ายๆกันนะครับก็คือในส่วนเงินที่นำมาลงทุนแล้วก็ลดหย่อนได้เนี่ยไม่เกิน 15% ของรายได้นะครับแล้วก็จะต้องลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีนะครับแล้วก็ไม่สามารถถอนก่อนได้อายุ55ซึ่งเงื่อนไขนี้จะคล้ายๆกับบำนาญลดหย่อนได้นะครับซึ่งในส่วนที่เรียนไว้ว่าเงื่อนไขทั้ง2เนี่ยคล้ายกันนะครับแล้วเราจะพิจารณายังไงว่าเราควรจะเอาเงินที่เรามีนะครับมาใช้กระจายหรือบริหารอย่างไรให้คุ้มค่านะครับ อย่างที่เรียนว่าทั้ง2ตัวมีส่วนช่วยเอื้อประโยชน์ในเรื่องของ1ในเรื่องภาษีนะครับแล้วก็2ในเรื่องการวางแผนบำนาญของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเข้าสู่ในช่วงของ aging society นะครับหรือในช่วงของ
สังคมผู้สูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นเยอะถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวางแผนการบำนาญของเรานะประกันชีวิตเองก็ดีนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการวางแผนบำนาญ IMF ก็ดีนะครับงั้นเนี่ยสิ่งที่อยากแนะนำเสนอแนะนะครับก็คือลองแบ่งเงินนะครับทั้ง2ส่วนเพราะว่าทั้ง2ส่วนเนี่ยสามารถที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันนะครับในส่วน IMF เองเนี่ยเงินของเรามีสิทธิ์ที่จะเติบโตเพราะเรานำเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในกองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นกองทุนที่เป็นตราสารเงินตราสารหนี้นะครับหรือแม้แต่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการลงทุนใน IMF เนี่ยจะทำให้เงินของเรามีสิทธิ์ที่จะเติบโตได้นะครับขณะเดียวกันเงินก็อาจจะหายไปได้ในบางช่วงถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีนะครับหรือมีปัญหาเศรษฐกิจต่างๆทำให้ภาวะในตลาดหุ้นหรือในตลาดหลักทรัพย์มีการซื้อขายในเรื่องของ NAV ที่ลดลงนะครับประกันชีวิตเองเนี่ยเป็นถึงแม้จะไม่ได้ทำให้เงินเติบโตได้ในลักษณะของการลงทุนใน IMF แต่ว่าข้อดีของประกันก็คือว่ามีเงินที่แน่นอนตามสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อสัญญาประกันชีวิตไปแล้วแล้วก็สัญญานั้นมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างเช่นว่าคืนบำนาญให้นะครับเมื่ออายุครบ55ปีละ 10% หรือ 15% ตามแบบประกันถ้าเราซื้อแบบประกันไว้ทุนประกัน1ล้านเราจะมีเงินคืนปีละ 150,000 บาทในกรณีที่มีเงินบำนาญคืน 15% นะครับซึ่งเงินตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการการันตีแน่นอนในส่วนของบำนาญที่เราจะได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูแล้วการที่เราซื้อประกันชีวิตเนี่ยก็จะเป็นการที่ทำให้แผนการบริหารเงินบำนาญของเราเนี่ยมีความแน่นอนนะครับในขณะที่ IMF เองเนี่ยจะทำให้เงินบำนาญของเรามีสิทธิ์ที่จะเติบโตในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองซื้อในส่วนของการบริหารในเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็ IMF นะครับซึ่งจะมีส่วนในเรื่องของการบริหารเงินบำนาญของเราขณะเดียวกันก็ช่วยในเรื่องของการบริหารภาษีของเราไปด้วยนะครับลองซื้อลองดูประกันในส่วนของเงินบำนาญขั้นต่ำที่เราอยากจะได้นะครับปีละเท่าไหร่นะครับลองซื้อประกันชีวิตในส่วนนั้นนะครับแล้วก็เงินส่วนต่างเงินส่วนที่เหลือเนี่ยลงทุนใน IMF ก็จะทำให้แผนการบริหารเงินบำนาญของเราเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือแง่คิดดีๆจากสมาร์ทไลฟ์กับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับในการที่จะบริหารเงินของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ